Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเด็กใช้เวลากับหน้าจอไม่เหมาะสมการดูหน้าจอในเด็กวัยต่ำกว่า6ปีมักจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีที่ได้รับค่ะเช่นทำให้เกิดพฤติกรรมการติดหน้าจอสมาธิที่ลดน้อยลงและอารมณ์ที่ไม่มั่นคงสาเหตุก็มาจากเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ของเด็กวัยนี้เนี่ยยังเติบโตไม่เต็มที่สมองส่วนนี้นะคะจะควบคุมในเรื่องของการควบคุมตัวเองหรือ self regulation ซึ่งส่งผลโดยตรงค่ะกับการควบคุมตัวเองในเด็กเล็กๆที่ยังไม่สมบูรณ์และส่งผลให้เด็กมีแนวโน้มที่จะติดหน้าจอได้มากกว่าผู้ใหญ่เพราะเขาควบคุมตัวเองให้หยุดดูได้ยากกว่าเรานั่นเองค่ะโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเด็กใช้เวลากับหน้าจอไม่เหมาะสมโรคที่1ค่ะโรคออทิสติกเทียมคือเด็กไม่ได้เป็นออทิสติกมาโดยกำเนิดแต่เมื่อดูหน้าจอในปริมาณมากติดต่อกันจนทำให้มีอาการออทิสติกเทียมหรืออาการคล้ายออทิสติกซึ่งเป็นภาวะที่เด็กขาดการกระตุ้นในการสื่อสารสองทางจึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางการสื่อสารกับผู้อื่นเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเช่นไม่พูดคุยไม่เล่นกับลูกแต่ให้ลูกเล่นอุปกรณ์สื่อสารอย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ one way communication นะคะหรือการสื่อสารทางเดียวจึงส่งผลให้เด็กเกิดความผิดปกติทางด้านพัฒนาการทางสังคมเด็กจะไม่สามารถบอกความต้องการหรือปฏิเสธได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งบอกไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรหรือผู้อื่นรู้สึกอย่างไรและเด็กที่มีอาการนี้นะคะมักมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในหลายๆด้านและมีปัญหาด้านพฤติกรรมร่วมด้วยค่ะเลี้ยงลูกให้ห่างไกลพฤติกรรมคล้ายออทิสติกนะคะด้วยการพูดคุยกับลูกบ่อยๆสำหรับเด็กเล็กเนี่ยต้องพูดซ้ำๆเพื่อให้ลูกเรียนรู้การออกเสียงและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูอย่างน้อยควรคุยกับเด็กวันละ1ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบ two way communication และให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ที่จะช่วยในการสื่อสารตลอดจนเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆและควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นกับเด็กด้วยกันเองบ้างอีกวิธีนึงค่ะให้อยู่ห่างจากสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะในการเลี้ยงลูกช่วง2ปีแรกเนี่ยเราไม่ควรนำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมาให้ลูกเล่นนะคะโดยเฉพาะลูกที่โตกว่า2ขวบไปแล้วเนี่ยหากจะให้เล่นก็ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะให้เขาเล่นเพียงลำพังขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องหมั่นสร้างความรักภายในครอบครัวรวมถึงการสร้างเสริมทักษะด้วยการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการสมองและร่างกายในด้านอื่นๆเช่นวาดรูปเล่นดนตรีหรือปั่นจักรยานหรือไปปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะโรคที่2ค่ะโรคสมาธิสั้นเทียมเด็กๆที่มีอาการสมาธิสั้นเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่งหรือซุกซนหรือที่เราเรียกกันว่า hyperactive นะคะมีความตื่นตัวที่แสดงถึงอาการลุกลนตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมตัวเองให้อยู่นิ่งๆได้ต้องส่งเสียงพูดคุยหรือขยับตัวเคลื่อนไหวและก็ทำเสียงดังโดยไม่ระมัดระวังอยู่เสมอรวมถึงขาดความเอาใจใส่และไม่สามารถรวบรวมสมาธิหรือใช้เวลาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้มีอาการเหม่อลอยหรือไม่สนใจรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมรอบตัวบ่อยครั้งขาดความยับยั้งชั่งใจในการแสดงออกและไม่สามารถอดทนรอคอยที่จะทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนในจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้ค่ะความแตกต่างระหว่างโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมคือเมื่อเด็กได้รับการดูแลและแก้ไขต้นเหตุแล้วเนี่ยอาการสมาธิสั้นเทียมจะหายไปในขณะที่โรคสมาธิสั้นจะเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุต้องรักษาด้วยการกินยาสมาธิอย่างต่อเนื่องบางรายอาจจะต้องกินยาจนถึงวัยผู้ใหญ่ต้องการปรับพฤติกรรมและการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะการป้องกันลูกจากโรคสมาธิสั้นเทียมนะคะทำได้โดย 1. กำหนดเวลาเล่น 2. หากิจกรรมอื่นทำ 3. คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 4. ไม่ปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวค่ะ
แนวทางในการบำบัดรักษาเด็กๆที่มีอาการเหล่านี้นะคะคือการลดหรืองดใช้หน้าจอโดยทันทีค่ะบำบัดด้วยการปรับพฤติกรรมร่วมกับกระตุ้นพัฒนาการส่งเสริมเวลาว่างด้วยการเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะปรึกษาคุณหมอถ้าอาการนั้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของลูกและหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก